สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะพามาทำเครื่องที่ติดยากๆตอนเช้าครับพี่น้องนะครับติดครั้งแรกครับพี่น้องพอเข้าหน้างานสตาร์ทไม่ติดครั้งแรกนะครับตอนเช้าติดยากโชคก็ไม่ติดพี่น้องโชคก็ไม่ติดถอดหัวเทียนมาขัดก็ยังติดยากนะครับมันมีปัญหาอยู่กับคาบูนะครับอันนี้เป็นคาบูผ้าปั๊มพี่น้องนะครับของเครื่องมิซูเล็กๆพี่น้องเนี่ยเครื่องมิซูตัวนี้เป็นของ T140 นะครับเครื่องก็เหมือนว่าแรงเดียวนะครับนี่ว่าแรงครึ่งเป็นของมิซูของเกียร์แปนพี่น้องจะมาบอกทางว่าทำยังไงถ้าไม่ติดตอนเช้าอย่างนี้ทำง่ายๆพี่น้องเราล้างคาบูแล้วครับพี่น้องล้างคาบู 4-5 วันมาแล้วก็ยังติดยากแต่พอติดแล้วมันก็เดินดีแรงดีด้วยครับแล้วก็ติดครั้งต่อไปก็ติดได้พี่น้องเพราะว่าเราปรับให้กินน้ำมันน้อยมันก็มีปัญหานะครับแต่ถ้าปรับให้กินน้ำมันเยอะหน่อยหรือว่าพอดีมันก็สตาร์ทง่ายตลอดอยู่หรอกแต่ตอนนี้เราปรับให้กินน้อยสมมุติว่าเราปรับวันนั้นกินน้อยมากครับให้กินน้อยมากประหยัดเยอะครับ1ลิตรเกือบจะถึง1ไร่นะครับตัดหญ้าสวนเรานะครับแต่ว่ามันจะติดยากตอนเช้าเวลาเข้าหน้างานนะครับอย่างนี้นะครับจะทำให้ดูนะไม่ยักน้ำมันขึ้นนะครับยักน้ำมันขึ้นมาจะกดตัวนี้หน่อยมันมีทางออกน้ำมันนี่ครับออกมาแล้วจะทำกันสตาร์ทดูพี่น้องต้องชกก่อนนะครับเหมือนจะติดครับเหมือนจะติดก็ไม่ติดอย่างนี้นะครับเนี่ยทุกวันนะครับชอบเป็นนะครับเฉพาะเครื่องผ้าปั๊มเนี่ยครับอันนี้มีตัวปรับน้ำมันนะครับอยู่ข้างๆพี่น้องเวลาสตาร์ทไม่ได้อย่างนี้เราอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าไปสตาร์ทนานนะครับเดี๋ยวเชือกสตาร์ทจะขาดนะครับเราต้องมาปรับเข็มน้ำมันพี่น้องมันมีเข็มน้ำมันอยู่ตรงนี้ครับนี่เข็มน้ำมันอยู่ตรงนี้ครับเอาใส่แสงสว่างกลางแจ้งเลยครับให้แสงตะวันมันส่องให้มองเห็นด้วยนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับพี่น้องคงมองเห็นไหมครับแล้วก็มาคลายเข็มน้ำมันครับตัวเป็นสีทองนะครับเนี่ยแล้วก็มาคลายนะครับตัวนี้มันรอบเดียวแล้วก็มาคลายออกให้มันออกเป็นรอบ2รอบก่อนนะครับคลายเอาน้ำมันออกมาก่อนนะครับอย่างนี้นะครับคลายให้น้ำมันออกมาแล้วก็มาสตาร์ทดูพี่น้องมาสตาร์ทดูว่าน้ำมันมันจะเป็นยังไงเราคลายแล้วน้ำมันมันจะฉีดขึ้นมาหนักมันจะติดได้อย่างนี้ครับโชคด้วยครับนี่ถ้าน้ำมันออกหนักแล้วก็หมุนขึ้นนิดหน่อยนะครับเอาน้ำมันขึ้นนิดหน่อยถ้าออกหนักก็จะท่วมแล้วก็มาตั้งดูรอบก่อนนะครับปิดเข้าไปให้เต็มๆพี่น้องปิดเข็มน้ำมันเข้าไปให้มันสุดนะครับหมุนขวาเข้าไปให้มันสุดปิดก่อนเรามาคลายใหม่ครับเอา1รอบก่อนทีนี้มาคลายเอา1รอบใหม่นะครับถ้าหมุนใหม่อย่างนี้ก็ครึ่งรอบถ้าหมุนครั้งที่2ก็เป็น1รอบอย่างนี้ครับก็มาสตาร์ทเลยครับน้ำมันมันเดินได้ครับตอนแรกมันอยู่ประมาณ1รอบน้ำมันมันขึ้นยากตรงไปมันเหนียวพี่น้องก็มาปรับเบาก็เบาลงครับปรับน้ำมันได้แล้วก็ปรับเบาปรับหาเอาครับเบาเยอะเบาน้อยนะครับให้เร่งขึ้นแล้วก็ปรับหายนี่ครับทางที่ว่ามันติดยากพี่น้องมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะคลายให้พี่น้องดูให้เห็นชัดๆว่ามันอยู่ตรงไหนพี่น้องบางคนก็มือใหม่ก็มีนะครับ
คงไม่เข้าใจข้างในของเครื่องนะครับการเดินน้ำมันอย่างนี้นะครับเราจะมาทำความเข้าใจให้รู้ว่ามันเดินแบบไหนนะครับที่ไม่ติดน้ำมันมันมาไม่ได้อันนี้นะครับผมจะให้ดูว่าเข็มน้ำมันนะครับเข็มน้ำมันนี่ครับขบูนะครับถอดออกมาแล้วถอดกองออกมาแล้วนะครับให้ดูชัดๆนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องตัวนี้เป็นเข็มน้ำมันนะครับสามารถคายออกมาได้เวลาเราล้างขบูอะไรคายออกมาได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับน้ำมันกินมากกินน้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับน้ำมันที่มีสปริงติดอยู่กับเข็มนะครับที่เป็นสปริงนี้เป็นตัวปรับเบาปรับเร่งปรับเบานะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นน้ำมันเวลาเราปรับสตาร์ทติดแล้วบางคนอยากให้ประหยัดน้ำมันใช่ไหมครับแบบลิตรเดียวอยากจะเอาให้ถึงไร่อย่างนี้นะครับในเครื่องเล็กๆมันทำเกือบได้เหมือนกันครับเขาจะปรับเข้าไปสมมติว่านะครับเข้าไปก่อนอันนี้เต็มนะครับปรับเข้าไปให้เต็มแล้วหมดเกลียวแล้วครับอันนี้ถือว่าปิดแล้วปิดน้ำมันแล้วถึงสตาร์ทก็ไม่ติดนะครับแล้วก็มาคายออกครับถ้าหมุนมาอย่างนี้บิดถ้าเราบิดมือนะครับบิดมืออย่างนี้ก็เป็นครึ่งรอบบิดมืออย่างนี้ก็เป็นครึ่งรอบบิดครั้งสองเป็นหนึ่งรอบนะครับทีละครึ่งรอบนะครับนี่สมมติว่านะครับเอาครึ่งรอบก่อนนะครับเราดูสันของไขควงนะครับพี่น้องบางคนทำมานานแล้วไม่เข้าใจจุดของน้ำมันนะครับตัดอย่างเดียวนะครับถึงจะล้างขบูก็เป็นนะครับพี่น้องรถปัดน้ำมันกินไม่เยอะแล้วก็คายออกมานี่อันนี้ก็ครึ่งรอบใช่ไหมครับอันนี้ก็หนึ่งรอบครับถ้าหนึ่งรอบตอนเช้ายังไม่ติดนะครับวันนั้นเราทำหนึ่งรอบใช่ไหมครับวันเราทำวันก่อนมาหนึ่งรอบนะครับวันนี้เรามาตัดเราไม่ได้ปรับนะครับน้ำมันขึ้นไม่ได้พี่น้องบางทีเขียนน้ำมันตัวนี้นะครับเราตั้งไว้สองสามวันอย่างนี้บางทีสองทีเหนียวพี่น้องสองทีน้ำมันสองทีมันเหนียวมันอาจจะเป็นตะกอนนะครับทำให้น้ำมันเบนซินของเราไม่สามารถจะฉีดได้เต็มที่ฉีดได้เต็มที่เพราะว่าเข็มน้ำมันตัวนี้มันยังมันล่ามันล่ออยู่มันเปิดน้อยแล้วก็มาคายออกให้มันสมมติว่ามันรอบหนึ่งรอบวันนั้นใช่ไหมเราก็มาคายเนี่ยสมมติว่าครึ่งรอบหนึ่งรอบเราก็มาคายออกมารอบครึ่งอย่างนี้นะรอบครึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็สตาร์ทเลยนะครับแล้วก็มาปิดชกสตาร์ทพอสตาร์ทติดปุ๊บเราก็มาเอาชกลงก่อนปล่อยชกลงไปก่อนแล้วก็เราก็มาปรับคืนนะครับแล้วก็มาปรับคืนนะครับถ้ากินน้ำมันเยอะมันจะเบาหนักครับก็ปรับคืนไปครึ่งรอบมันจะเหลืออยู่หนึ่งรอบใช่ไหมครับถ้าเครื่องยังเดินได้อยู่อยากให้ประหยัดก็ปรับคืนไปอีกครึ่งรอบอย่างนี้ก็ได้ครับหรือจะไม่ถึงครึ่งก็ได้ครับปรับพอดีว่าเสียงมันจะได้ไหมเบิ้ลดูเร่งเครื่องดูนะครับถ้ามันได้ก็ครึ่งรอบก็ตัดได้ครับแรงดีแต่มันจะเร่งเครื่องนะครับเครื่องมันจะเร่งขึ้นแรงเวลาเราปรับน้ำมันเข้ากินน้อยนะครับเพราะมันถูกขีดผิวมากนะครับก็เลยทำให้เครื่องเราลูกสูบมันก็สปริงเร็วนะครับเพราะว่าน้ำมันเข้าน้อยมันผิวเหมือนน้ำมันจะหมดอย่างนี้ครับแล้วก็เรามาพอมันเร่งเยอะเราก็มาคายเข็มตัวนี้ให้เบาลงตามจังหวะของเครื่องนะครับแล้วก็ตัดหญ้าดูนะครับถ้ายังไม่แรงมันก็เกี่ยวกับเข็มน้ำมันตัวนี้ก็คายออกนิดหน่อยนะครับก็มาคายออกนิดๆอย่างนี้คายหานิดๆแล้วก็ถ้ามันเบาเราก็ปรับเร่งเข้าไปนิดหน่อยสองตัวนี้สัมผัสกันพี่น้องนะครับตัวนี้เบาตัวนี้ถ้าปรับกินน้ำมันน้อยมันจะเร่งนะครับก็ปรับตัวนี้เบาลงถ้าปรับให้กินน้ำมันออกมาหน่อยมันก็เบาแรงก็ปรับตรงนี้ให้เร่งเข้านะครับนี่เป็นทางของเดินน้ำมันนะครับทางน้ำมันเดินตอนเช้ามันจะเหนียวพี่น้องเข็มตัวนี้มันจะเหนียวเดี๋ยวจะออกเข็มออกมาให้ดูนะครับพี่น้องถอดเข็มเลยอย่างนี้จะให้รู้ว่ามันสาเหตุอย่างนี้แหละพี่น้องเกี่ยวกับน้ำมันตัวเดียวพี่น้อง
ส่วนมากไฟจะไม่เกี่ยวนะครับไฟจะไม่ค่อยเกี่ยวติดยากตอนเช้ามันจะเกี่ยวกับน้ำมันตัวเดียวนี่ครับเข็มน้ำมันเห็นไหมครับเนี่ยออกมาแล้วอยู่ตรงนี้นะครับถอดออกมาแล้วมันจะมีบ่าของนี่นี่จะมีบ่านะครับนี่มันจะเป็นบ่านะครับนี่เป็นเข็มนะครับเข็มเป็นอุลูที่ทางขึ้นน้ำมันทางเข้าให้ฉีดไปเข้าเครื่องนะครับนี่เข็มเล็กๆถ้าเราปิดเข้าไปเยอะน้ำมันก็ขึ้นไม่ได้ปิดรูน้ำมันขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเราถอยออกมานิดหน่อยน้ำมันขึ้นได้มันก็ติดได้กินมากกินน้อยถ้าหมุนเข้าไปมันก็ขยับเข้าไปก็ปิดน้ำมันมันก็กินน้อยครับถ้าเปิดอย่างนี้เปิดออกมาอย่างนี้มันก็กินเยอะนะครับนี่แหละทางของเข็มตัวนี้ตัวเดียวนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปก่อนพี่น้องคงเข้าใจนะครับเครื่องติดยากตอนเช้าตอนเข้าหน้างานตอนแรกวันแรกนะครับก็ติดยากก็อยู่จุดนี้ครับเฉพาะเครื่องผ้าปั๊มนะครับเนี่ยเราก็มันติดยากอ้าวมาดูว่าเข็มเราวันนั้นเราตั้งเท่าไหร่นะครับวันนั้นเราตั้งครึ่งรอบใช่ไหมครับทำงานได้แต่วันนี้ติดไม่ได้เพราะว่าน้ำมันมันขึ้นไม่ได้เราตั้งน้ำมันไม่ให้กินเยอะมันกินน้อยมันก็ขึ้นไม่ได้พี่น้องอย่างนี้แหละนะครับก็มาเปิดหานะครับคลายออกมาสักหน่อยแล้วก็สตาร์ทดูยังไม่ติดก็คลายสักหน่อยสตาร์ทพอติดได้แล้วก็ตั้งใหม่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับตั้งใหม่เข้าไปเหมือนเดิมตอนคลายบางทีมันจะเบานะครับเครื่องจะเบาน้ำมันขึ้นหนักแล้วก็กดคันเร่งเลี้ยงด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็ปรับตัวนี้นะครับปรับเร่งเข้าไปสักหน่อยนะครับเพื่อให้มันอยู่ตัวแล้วก็มาปรับใหม่นะครับการทำตอนเช้าทำอย่างนี้นะครับพี่น้องเข้าใจน้ำมันนะครับน้ำมันส่วนน้ำมันเดินทางน้ำมันเดินของคาบูก็เป็นอย่างนี้พี่น้องก็คงเข้าใจกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกพี่น้องให้รู้นะครับเครื่องเก่าๆนะครับเครื่องเก่าๆชอบลวนเรื่องน้ำมันเกี่ยวกับตะกอน2ทีเหนียวหนักก็ฉีดอัดยากนะครับฉีดขึ้นยากครับก็ขอขอบคุณพี่น้องครับทุกคนนะครับถ้าถูกใจก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับขอบคุณครับ